เดี๋ยวมองเครื่องถ่ายรูปครับถ่ายกันเต็มหมดเดี๋ยวถ่ายด้วยได้ไหมเดี๋ยวมองถ่ายก็ได้ครับอ้าวไหนเจ็ดไหนหกครึ่งไงเฮ้ยหกครึ่งอะไรโอเคโอเคโอเคแล้วแล้วนี่พี่โอ้ยโอ้ยมันไส้มากบอดแม่งไปเลยต่อครับปีก100ครับ CP ต่อไป CP ต่อไป165 165แต่ว่าเราน่าจะจอดก่อนเออเพราะเราชอบกินข้าวเราน่าจะต้องกินข้าวเพราะเราหิวข้าวเลยครับนะครับแวะร้านคุณป้าใจดีครับก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำแข็งแต่จะให้โค้กด้วยครับแต่พอดีเราไม่ค่อยกินน้ำหวานขอบคุณคุณป้ามากครับขอบคุณครับครับข้างซ้ายครับที่ข้างขวาเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยครับกลับบ้านไม่ต้องลาพักร้อนแล้วพี่เย่กลับไปทำงานเหมือนกันโอ้โหสุดยอดระบมหรือเปล่าไม่รู้เอออาจจะลาเพราะเจ็บระบมใช่ครับซีพีสองมาได้กี่โมงแล้วเอ๋ย 15:00 น. สวยๆครับต้องกับพี่แต
ครสวรรค์เยี่ยมมากขึ้นคุณต้าเลยพี่แต่ทำสถิติแตกของกัน2ล้อเลยลงสะพานทีเดียวกิโลเป็นจุดดอกแบกครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ปีต่อไป423ที่พิจิตไปเก็บไปเสร็จก่อนครับ
ตามพี่ดื้อมาครับแต่ว่าตอนนี้กำลังตามพี่หน่อยครับที่6สุโขทัย496กิโลครับตอนนี้เรามาถึงตอน2ครึ่งเรากลับแผนครึ่งชั่วโมงนี่ครับพี่วราครับนี่ครับพี่วราพี่วราท่าทางครับท่าทางพี่วราท่าทางไม่ค่อยดีแล้วครับไม่ดีมากมากเลยสู้สู้อีกนิดนึงพี่ลองดูถ้ามันไม่โอเคก็ครับจากสุโขทัยแล้วครับต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นที่แน่ถ้าจะไม่ผิด623โลประมาณ110โลต้องบอกว่า26แล้วครับ CP ต่อไป CP 8แพร่พระชาติช่อแห่710โลก็แพลนว่าจะให้ถึงตอนสักตี3เจอกันนะครับหนาวมากตอนนี้อุณหภูมิ16องศาเดินทางลาดอย่างเดียวไม่โอเคแต่หนาวมาก11องศา
โอ้โหไปขอแล้วก็ขอนะครับแล้วก็ชาแฮร์ครับสี่เปียกที่เท่าไหร่ไม่รู้ระยะทาง710เมตรอ่ะเช็คสิงโลตอน49นาทีมอบดอกเอากับโซ่ส่งเป็นกำลังใจให้ผมไปฝั่งต่อครับไปกันคงได้ยกแล้วยินดีค่ะขอบคุณพี่ป๋วยมากครับขอบคุณครับต่อไปครับแสงปากนาย8/21/22แล้วต่อไปได้ที่737 69/3วิถีออเด็กอยากชมเรื่องเข้าคาราบาลทำมาเรื่องยาวประมาณกิโลกว่าแต่ชั้น20-30เลยถอดรองเท้าเดินเลยเกดาลินมาทำอะไรเกดาลินดีด้วยนะคะมาทำอะไรกันโหยังไปสวยด้านหลังด้านหลังสวยมากน้ำหมื่นแล้ววิวด้านข้างน้ำหมื่นครับแล้วก็ดอกไม้ใจอยู่ดีนี่ครับอาวุธลับพี่โดครับนี่ขอไปขอซื้อของใหม่ได้เขาบอกมีอย่างเงี้ยขอให้มาไปที่ CP9 เป็นคอนโทรลเป็นคอนโทรลครับเป็น7อีก5โลแล้วเราก็ปั่นไปที่จุดนอนอีก47โลก็สักปีหนึ่งเป็นอย่างน้อยจากฝากนายไปไหนนะพี่ข้ามไปตะปัดออกไปข้ามไปใหญ่4พี่เราจะข้ามไปที่ไหนครับเนี่ยก็ข้ามไปไหนของอำเภอตะปัดแล้วครับน้ำปากครับข้ามไปเป็นน้ำปากประดิษฐ์เวลา 4
43นาทีกิโล600กว่าแล้วอีก2วันอันนี้ผมตอนนี้ 14.4 ครับง่วงเลยนอนข้างถนนไปครับตอนนี้อยู่กับพี่โดครับตอนนี้ตัวเราเหลืออยู่3คนแล้วครับพี่โดแล้วก็ไปแล้วไปแล้วตอนเช้าอันนี้เช้าวันที่8เช้าวันวันนี้ลองท็อปวันอังคารวันนี้ลองท็อปลองท็อปครับลองท็อปเมื่อวานตัวท็อปไปแล้วเมื่อวานตัวท็อปเล่นแล้ว เล่นแล้วขาแทบหลุดแล้วครับจังหวัดนี้ครับ 10% ครับไม่ใช่ 8% ช่วงน้ำก่อนครับวันยาว4กิโลโอ้ข้าวที่กินกี่หมดเลยไปไหนกันครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเก่งมากเลยเวลาเรียนเฮ้ยพี่เอิร์ทนี่ไงทีมหนูอันนี้ถ่ายวีดีโอไว้ใช่ป่ะใช่เฮ้ยเราจะมีอยู่ในคลิปพี่เอิร์ทด้วยแล้วก็จะไปต่อว่าจะไปนอนแต่ว่าถึงตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนนี้4โมง8นาทีเดี๋ยวอีก1นาทีเราออกไปออก4โมง9นาทีครับตอนนี้เรา29โอเคเดี๋ยวกันตอนนี้เราอยู่บนอะไรอ่ะภูสายดาวเอ้ยภูสายดาวเอ้ยภูอะไรภูสวนทรายภูสวนทรายครับเดี๋ยวเรากำลังนี่ไงตรงนี้เป็นทางลงมาจากภูสวนทรายได้เส้นทางไปเราขึ้นมาประมาณ4กิโลชันประมาณ13-15โอ้ยืนกันหลังแทบหักเลยเดี๋ยวเรากำลังไหลลงไปน่าจะยาวๆ1โลประมาณสักโลครึ่งได้ประมาณสักโลครึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้อุณหภูมิตึ๊ดอุณหภูมิ 15.3 องศาเวลา 6:01 นาทีอยู่ที่กิโล970ครับเดี๋ยวเราไปต่อครับมาพัน 0.5 กิโลแล้วครับ
10ของวันอังคารที่8ตอนนี้ได้ทัน40โลนะครับที่ลงหอที่นอนคืนนี้ครับที่โรงแรมด่านซ้ายรีสอร์ทว่าจะปั่นให้ได้380โลตอนนี้ได้มาแล้ว1040นี่ครับจุดชมวิวด้านซ้ายตัวทะเลหมอกครับเมื่อวานปั่นได้เหมือนจะ200โลเลยน้อยมากตอนนี้6โมงครึ่งอุณหภูมิ11องศาครับร่างกายยังดีครับพี่แต่ร่างกายยังดีแต่ว่าไม่รู้แต่สติเป็นไงบ้างไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างพี่หน่อยเลยดูก่อนละพี่หน่อยแข็งแกร่งมากครับเห็นกล้องแล้วแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีไม่เกินเที่ยงพรุ่งนี้
รหัสที่10ธันวาคอนโทรลเซเว่นพุทเลย1278ตอนทุ่ม45จบแล้วครับ1,500 BPB ครับตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่10ครับวันที่10ภายในกรอบเวลา125ชั่วโมงนะครับก็มีเหตุการณ์หลายอย่างอย่างที่ได้ถ่ายทอดออกไปขอบใจมากบอกเลยว่าอาจจะยกแต่วันที่1วันที่2วันที่1ก็เริ่มถอดใจแล้ววันที่2ก็เพราะว่า12มอนสเตอร์จากที่ผู้ประกาศเขาได้แจ้งไว้มันโหดจริงๆแต่ต้องยอมรับว่าเป็นการดูแลที่ดีมากๆของผู้จัดนะครับฝากขอบคุณพี่วีพี่นุชด้วยที่ช่วยทำแผลให้ตลอดทางช
ช่วยดูแลนักปั่นทุกท่านดีเหมือนนักปั่นเองครับเพราะว่าเหมือนพี่วีแกไม่ได้ปั่นแต่ว่าแกก็ขับรถตามดูแลพวกเราตลอดคอยเช็ค GPS เลยสำหรับระยะทางไกลแบบนี้ GPS มีประโยชน์มากครับคอยดูว่าเอ๊ะทำไมมันนิ่งจังทำไมคนนี้เคลื่อนไหวผิดที่ผิดทางอะไรเงี้ยก็จะช่วยจัดการมันได้แล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าที่ต่อไปนะครับสนามต่อไปยังไม่รู้จะไปไหนที่ไกลๆแล้วก็ไปเจอกันใหม่ครับ